หัวมันขนาดนี้นะคะแต่ว่าต้องรีบไปข้างนอกจะถ่ายงานหรืออะไรสักอย่างเราก็ต้องมีตัวช่วยใช่ไหมคะนี่คือดรายแชมพูค่ะทุกคนจริงอ่ะเราใช้ได้แชมพูมาเยอะมากนะอันนี้เป็นหนึ่งในท็อป5แล้วกันที่เราชอบมากแล้ววันนี้ก็มีโอกาสก็หยิบมารีวิวให้ดูอันนี้ซื้อเองนะจ๊ะอันนี้คือแบบชอบจริงสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าชอบก็คือเวลาใช้อ่ะมันไม่เหนียวหัวทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ดรายแชมพูมาเยอะๆเนี่ยจะรู้เลยว่าดรายแชมพูส่วนมากมันจะมีความสักๆบนผมนะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่คลีนไม่เฟรชเนอะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่พ่นลงไปแล้วผมไม่สากนะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่มันกองอยู่บนหนังศีรษะเราแล้วทำให้รู้สึกว่ามันแบบเหนอะหนักไม่สบายหัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพ่นให้ดูเลยอันนี้คือผมตอนที่ยังไม่ได้พ่นนะคะเนี่ยจะเห็นว่ามันๆนะขอโทษภาพอาจจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่ก็คือเรียวๆกันไปเลยว่าเนี่ยผมมันๆเนี่ยหัวมันๆนะคะพ่นแล้วมันจะหายมันไหมพ่นพร้อมๆกันเลยก่อนใช้ขยับก่อนนะคะเหมือนอันนี้เขาจะมีไซส์เดียวนะทุกคนอ่ะอยากให้มีไซส์ใหญ่มากเลยเพราะว่าเนี่ยมันใช้ไม่กี่ทีก็หมดแล้วเนาะพ่นไปค่ะมันจะเย็นๆเบาๆนิดนึงนะจริงๆเขาให้ห่าง20 เซนแต่ก็ไม่ได้หวัดหรอกก็พ่นไปแล้วก็เปลี่ยนแสกนะคะแล้วก็พ่นไปมันอาจจะมีแบบความขาวขึ้นมานะรอแป๊บนึงให้มันไม่เปียกมันจะมีความรู้สึกเปียกๆแป๊บนึงอะรอสักพักแล้วเดี๋ยวเราค่อยสางขยี้มันนะคะเนี่ยพอมันเริ่มไม่เปียกจะเห็นว่ามันขาวนะคือขวดเนี้ยเราใช้ตั้งแต่ยังไม่ทำสีผมนะตอนผมดำก็ใช้ได้นะทุกคนมันไม่ได้ดูขาวแบบหัวงอกนะแล้วพอมันเริ่มแห้งนะคะก็ขยี้หรือใครมีแปรงผมก็ใช้แปรงก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวคือเน้นไวขยี้ไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองขยี้ให้ทั่วๆนะคะทำให้ตัวแป้งเขากระจายนะอันนี้เป็นอันที่ทำให้เรารู้สึกว่าลายแชมพูที่มันใช้ดีมันมีอยู่จริงทุกคนเราใช้ตั้งแต่ราคาแบบหลักร้อยจนถึงแบบเหยียบพันอะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอันที่เลิศอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นท็อป5ของเราเลยนี่เห็นไหมความขาวมันก็จะกระจายมันก็จะดูแบบมันดูไม่ได้เหมือนเอาแป้งโรยหัวละแล้วก็พอเขากระจายตัวดีนะคะผมมันจะดูแบบเฟรชขึ้นมามันดูเหมือนเพิ่งสระจริงๆอะแล้วก็เนี่ยความมันเขาก็จะหายไปเห็นไหมจากที่เมื่อกี้เดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูว่าbefore and after before and after ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่เห็นไหมมันไม่มาแล้วแล้วก็แบบหัวดูความผมมันจะดูตั้งขึ้นมานะคะดูไม่ได้แบบฟีบรีบแบนเหมือนตอนต้นคลิปนะเห็นไหมคือเป็นดรายแชมพูไม่กี่อันที่สามารถพ่นแล้วปล่อยผมออกจากบ้านได้เพราะว่าดรายแชมพูหลายๆอันที่เราเคยลองอะพอมันเซตตัวแล้วก็ตามถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันแห้งแล้วอะค่ะแต่มันก็ยังมีความแบบเหนียวๆแล้วก็เกาะกันเป็นก้อนแต่นี่คือไม่เป็นเลยแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยมันสามารถยืดอายุการใช้ผมแบบเนี้ยไปได้อีก2วันเลยนะคือปกติอะถ้าเราพ่นตอนเช้าใช่ปะตอนเย็นมันก็จะอากลับมาเป็นก้อนๆเหนียวๆแหละแต่ว่าฟีโทไม่เป็นทุกคนคืออันนี้ Amazing มากแล้วเป็นอันที่แบบถึงบอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคานะคะอะไรหลายคนอาจจะแบบดูแล้วก็ดราม่าว่าก็ไปสระผมก็จบเรื่องคือทุกคนเขาจะบอกว่าคนที่ทำสีผมนะเขาก็จะพยายามถนอมสีที่เขาใช้เนอะเพราะว่ายิ่งสระสีก็จะยิ่งหลุดยิ่งเฟดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชะลอการสระได้ก็จะดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่สระผมเลยนะทุกคนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็สกปรกจริงๆอะนะก็เพราะฉะนั้นก็จะพยายามแบบอ่ะ2วันสระครั้งนึงอะไรประมาณเนี้ยกำลังดีนะคะหลังจากที่ใช้มานะคะก็ทำให้รู้สึกว่าอันนี้ใช้ในระยะยาวอ่ะมันไม่ได้ทำให้หนังศีรษะแบบมีรังแคหรือว่ามีสะเก็ดหรือว่าหนังศีรษะแบบไม่สบายทุกคนคือมันโอเคมากแล้วมันก็ดีมากจนแบบว่าต้องเอามารีวิวให้ดูในคลิปในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปละกันเนอะเผื่อว่าใครอยากจะไปซื้อนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะจะบอกว่าน้องคนนี้กลิ่นเขาโอเคมากๆเลยแล้วก็ช่วยดับกลิ่นความเหม็นของหัวได้ด้วยยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบไปข้างนอกมาแล้วพอเหงื่อมันหายแต่กลิ่นมันยังอยู่ทุกคนอันเนี้ยช่วยได้นะคะแล้วก็กลิ่นไม่ได้ฉุนเกินไปไม่ได้ออกแนวฟรุตตี้เวียนหัวแล้วก็แบบ
กลิ่นดูแพงอ่ะทุกคนเอาว่าง่ายก็บอกตรงเลยว่าอันนี้คือชอบจริงๆแล้วก็อยากให้หลายๆคนได้ลองสำหรับปริมาณกับราคานะคะขวดนี้75 ml นะก็ราคาอยู่ที่300ปลายๆถึง400ก็แล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่ช่วงด้วยนะก็ใครกดได้ราคาไหนมาบอกกันบ้างนะทุกคนคืนนี้ใช้ดีมากแต่ต้องตุนแล้วเพราะว่าแบบชอบจริงๆอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆละกันเนอะถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกแบรนด์แชมพูหลายๆตัวในท้องตลาดตอนนี้ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อันนี้ใช้ดีจริงๆนะแบบฉันชอบเขาใครที่ชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวออกมาอีกเรื่อยๆแล้วกันเนาะหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคิดว่าจะทำแบบเอาแบรนด์แชมพูทุกตัวที่เคยลองใช้เอามารีวิวให้ดูกันว่าอันไหนชอบไม่ชอบอะไรยังไงกันเนาะเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้คนที่แบบขี้เกียจสระผมอย่างเรานะคะเป็นการถนอมสีผมอย่างนึงนะไม่ใช่ขี้เกียจหรอกจริงเนาะเพราะว่าค่าทำสีผมก็แพงจริงๆนะจ๊ะโอเคไปและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย